สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับแฟนๆเราให้เกียรติอุ้มนิดนึงระหว่างอุ้มคุยกับนะครับท่านหนึ่งเราก็ต้องยังไม่ไลฟ์แต่เราก็กินนำไปแล้วแต่เห็นว่าเหลือพร่องไปเยอะแล้วครับตอนนี้ดูสิฮะนี่คืออันนี้เนี่ยมีสิ่งที่เรายังไม่ได้ชิมก็คือกับอันนี้คือไก่แช่เหล้าป่ะไก่แช่เหล้าครับไก่แช่เหล้าผมมาเป็นคนชอบกินเมนูไก่แช่เหล้ามากเพราะฉะนั้นพี่เอกจะชิมขอชิมก่อนข้าว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 นะไก่แช่เหล้าที่อร่อยต้องเป็นยังไงพี่เอกไก่แช่เหล้าที่อร่อยนะเอางี้ประมาณ 70-80% ของการกินไก่แช่เหล้าคือไก่โอเวอร์คุกไก่จะคุดคืนเน้นแต่สุกอ่ะเอาให้สุกอย่างเดียวแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บอ่ะจบแล้วมันจะไม่นุ่มละสิ่งที่ดีคือเนื้อจะต้องฉ่ำแต่จะต้องสุกด้วยนะและความหอมเนี่ยมันก็จะใช้เหล้าจีนนิดนึงครับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนี่กินก็จะกินกับพริกอย่างนี้บางคนเขาก็กินกับซอสพริกสีราชาอันนี้ทำไงไก่ถึงเป็นสีชมพูไงฮะอันนี้เราต้องต่ำๆเป็นไงครับอร่อยชั่วโมงอันนี้อร่อยเลยอ่ะคุณไม่เชื่อครับผมอร่อยกว่าภัตตาคารโอ้โหผมพูดตรงๆนะอ่ะเราเชื่อพี่เอกเพราะนี่ผมมาเป็นคนแล้วผมมาเป็นคนกินไก่เนื้ออกเซียนใช่มั้ยผมเป็นคนกินไก่เนื้ออกไก่เนื้ออกทำยากที่สุดเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าไก่อกแห้งใช่ใช่ส่วนมากอกไก่มันจะแห้งนุ่มเสียนไม่เสียนคุณต้องกินที่อกไก่ไก่นุ่มมากถูกไหมพูดผิดอะไรหรือเปล่าบอกว่ามันฉ่ำใช่ปะมันต้องฉ่ำใช่ไหมใช่มันต้องฉ่ำอันนี้สุกไม่โอเวอร์คุกแล้วฉ่ำแล้วนุ่มเวลาคุณอยากจะรู้นะว่าร้านไหนอ่ะข้าวมันไก่หรืออะไรที่เกี่ยวกับไก่ทั้งหลายแหละคุณต้องไปกินอกเขาไม่แต่จะบอกให้ว่ามันยังมีความหวานของไก่เนาะคืออันนี้คือความดีที่คือเราไม่ได้แบบให้คุณผู้ชมแบบกินแรกกินเหล้านะ แต่ว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันเป็นเหมือนเหล้าจีนน่ะแหละคือมันจะดึงมันจะมีความหวานหอมแต่กินไม่ไม่ได้รู้สึกถึงเหล้าอะไรใช่แล้วใส่เขาไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นไม่เหมือนคุณกินที่บ้านคุณใช่เออดูว่ากินแล้วเมายังไม่ใช่เส้นชุนมาใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เป็นอะไรสมจริงอะไรแต่ส่วนใหญ่เขาเนี่ยเส้นชุนอะไรสมจริงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละเหล้าจีนเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเขาอยู่ก็แต่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่อร่อยที่ผมบอกเลยนะพี่เอกบอกอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นไก่น้ำมันงาครับก็คือจริงๆเป็นไก่ตัวเดียวกันเป็นแช่เหล้าเหมือนกันแต่เอาน้ำมันงาราดหรือว่าไม่แช่เหล้าเลยก็คือเราต้มไก่ไว้แยกกันนะครับต้มขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะส่วนพี่แคร์นี่เอนจอยกับก๋วยเตี๋ยวมากครับตอนนี้นะฮะดีครับไก่นุ่มมากซอสเขาแบบทำได้ไงอ่ะอร่อยอ่ะนี่มันกับแก้มชัดๆนี่มันกับแก้มชัดๆไลน์แมนส่งให้วันนี้วันศุกร์ด้วยดูเลยคนจังไปกินไก่ไปเออนี่นะฮะซึ่งทุกเมนูนี้ก็คือเราสรรสร้างกันมาจากพี่ๆสองคนเลยใช่ไหมครับครับผมช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบมาให้เป็นเมนูต่างๆเหล่านี้เปิดมานานยังครับตอนนี้ร้านนี้เปิดมา5เดือนครับอุ้ยอร่อยนะเลยหรอนี่อันนี้ดีกว่าไข่เยี่ยวม้าอะไรฮะยำเต้าหู้ไข่เยี่ยวม้ายำจีนๆครับยำเต้าหู้ไข่เยี่ยวม้าก็จะต้องแบ่งกินทีละท่อนก่อนท่อนแรกคือเต้าหู้เต้าหู้เป็นซอสเปรี้ยวแต่เราไม่ได้ใช้จิ๊กโฉนนะเราจะปรุงขึ้นมาใหม่อ๋อปรุงขึ้นมาใหม่เลยใช่มั้ยฮะแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าคืออย่างนี้คุณสมมติเวลาคนไทยอ่ะเวลากินอะไรเขาเรียกว่ากินเล่นอ่ะเราจะกินพวกลักษณะของแบบของทอดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คนจีนเวลากินเล่นเนี่ยเขาจะชอบกินถั่วกินเต้าหู้ไข่เยี่ยวม้าอย่างเงี้ยยังไงดีนี่แล้วกันนะไข่เยี่ยวม้านี่เรามีแบบร้านพิเศษหรือว่าอะไรยังไงไหมครับเป็นฟาร์มเลยครับเขาทำไก่ใหญ่โอ้โหดีกินไข่เยี่ยวม้าป่ะกินเป็นป่ะกินเป็นเพราะบางทีเด็กๆจะกินไม่เป็นนะมีหลายคนหอมหอมหอมคือไข่เยี่ยวม้านี้ไม่ฉุนด้วยไข่เยี่ยวม้าบางทีมันจะมีบางเจ้าเนี่ยเขาเรียกอะไร texture ตรงไข่แดงมันฝาดฝาดอันนี้เขาแบบดีเลยไหมแอบมาตูมเล็กๆอืมมีก็มาตูมด้านนี้ฮะอันนี้เป็นไก่ซีอิ๊วครับคล้ายๆข้าวมันไก่สิงคโปร์แล้วก็จะราดน้ำไก่ซีอิ๊วนี่อันนี้ฮะอันนี้เห็นไหมมันจะเลือกเนื้ออกทีละอย่างมันจะเลือกเนื้ออกมาเทสข้าวมันก็มีนะพี่ข้าวมันเราจะเลือกที่เนื้อดีมีข้าวมันด้วยแต่แบบเราจะใช้น้ำซุปเนี้ยมันจะเป็นของแห้งทะเลโอ้โห
ีช้อนอยู่ตรงนั้นนะอันนี้อะไรอ่ะประดับเอ๊ะที่โรยอยู่นี่คือปลาหมึกแห้งถูกไหมฮะใช่ครับใช้ทำปลาหมึกแห้งแต่นี่เขาเหมือนเขาใส่ก๋วยเตี๋ยวคือปลาหมึกแห้งเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เขาจะชอบใส่กันในอาหารจีนเหมือนกันนะแต่จะใส่พวกเขาเรียกว่าข้าวอบเผือกพวกปลาจ่างอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ใส่บ้างเหมือนกันใส่ทำไมเพราะว่าปลาหมึกแห้งพวกนี้เวลามันละลายน้ำปุ๊บมันจะหวานชูข้าวให้หอมหวานมากยิ่งขึ้นปั๊บจับซะหน่อยฮะส่วนพี่แคนยังเอนจอยกับชีสอยู่นะฮะอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงนี้เลยเนี่ยใช่เออเป็นข้าวมันที่ไม่มันเลยอร่อยเมื่อกี้อันนี้เป็นแบบแห้งเป็นต้มยำขึ้นมาดีมากนะฮะดูดิดูชีสสิเห็นไหมอันนี้เป็นแบบน้ำก็คือคล้ายๆกันใช่ไหมฮะนี่เป็นต้มยำเลยนี่มีคุณผู้ชมถามมาว่ารีวิวราคาหน่อยได้ไหมครับใช่ว่าราคาแต่ละอย่างเป็นยังไงเอาก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก่อนก๋วยเตี๋ยวกะปิเนี่ยเดือน50 บาท50 บาทโอเคอ่ะไล่มาเลยไล่มาเลยฮะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นข้าวต้มหม้อไฟครับจริงๆมันดูดีกว่านี้นะฮะมันผ่านการคุยจากพวกเรามาแล้วเรียบร้อยข้าวต้มหม้อไฟมี199ครับ199อันนี้กระทะชีสนี่399 399พวกหอยพวกอะไรคุณแต่มันกินได้4คนแน่ๆเพราะมันใหญ่มากมีชีสมีไข่เป็นเหมือนไข่ตุ๋นเนาะเป็น4คนที่ต้องกินเก่งด้วยนะครับแต่ถ้าของผมว่าผม2คนได้ผมก็เชื่ออย่างนั้นครับพี่เอกครับอันนี้นะฮะอันนี้เท่ากันครับ399อ๋อแล้วแต่แบบแห้งแบบน้ำอันนี้คือเป็นต้มยำเลยถูกไหมฮะต้มยำน้ำข้นต้มยำเลยนี่แล้วถ้าไก่ฮะพวกแช่เหล้า150 บาทราคามิตรภาพอ่ะ150หมดเลยราคามิตรภาพมากเพราะว่าไก่เขาไม่ทุบอ่ะคุณผมขอสั่งและจ่ายตังค์เลยได้ไหมฮะตอนนี้เลยเหรอร้านเปิดเมื่อไหร่ทำให้ผมเป็นจานแรกแล้วส่งไปที่บ้านผมเอาจริงแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะเอออร่อยร้านเปิด11 โมงใช่อันนี้อะไรฮะตรงนี้อันนี้เป็นอโรมาติกนะครับอารมณ์นี้คล้ายกับเป็ดปักกิ่งอ๋อแต่เราเป็นเป็ดฉีกเนื้อเป็ดด้วยก็คือเป็ดเอาไปตุ๋นก่อนนะฮะแล้วก็เอาไปทอดให้กรอบๆเป็นกรอบแล้วก็มายีราคาก็ม้วนกับแป้งขออนุญาตครับเอกม้วนเลยครับเดี๋ยวพี่ลุยเลยครับนี่เมนูเยอะขนาดนี้แม่ครัวทำทันเหรอฮะเขาถึงมีแค่5โต๊ะไงเล่าอ๋อ5โต๊ะไงก็ประหลาดใจว่าแค่5โต๊ะเมนูเยอะขนาดนี้เมนูเยอะมากโอ้โหต้นหอมต้นหอมอ่ะชอบกินต้นหอมขอใส่อีกอันนึงชอบกินต้นหอมแล้วแต่ละอย่างนี่คือแน่นๆทั้งนั้นแน่นๆแล้วอะไรแตงกวาไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะคะคุณผู้ชมร้านนี้ไม่มีผงชูรสเลยนี่มีกระไรครับนี่ขอใส่พริกเผานิดนึงนะนี่แบบเผ็ดมากเลยนะเผ็ดมากเลยนะด้วยนะฮะใส่มากใส่แข็งใส่แข็งใส่แข็งนี่อันนี้น้ำมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำเป็ดปักกิ่งหวานหวานเป็นพลัมอ่ะฮะหอยซินเป็นถั่วหอยซินถั่วดำของจีนนะฮะอ๋อไม่รู้จักครับไม่รู้จักอ๋อกันใหญ่เขาตอนแรกนึกว่าพลัมซอสที่แบบมักจะใส่ตามแบบพวกร้านอาหารจีนต่างชาติแถวๆยุโรปก็จะใช้พลัมซอสนี่คุณผู้ชมนี่ร้านรสเตี๋ยวนะฮะแต่มีหลากหลายเมนูมากซะเหลือเกินพี่เอกในกล้องพี่เอกคือกินอร่อยมากครับผมต้องรอพี่เอกยังมีเมนูอื่นที่แทนอันนี้นี่เขาบอกว่าเป็นเมนูแรกของร้านฮะชื่ออะไรต้มยำมะนาวไข่ออนเซนต้มยำมะนาวไข่ออนเซนด้วยนะฮะเมนูแรกของร้านเราลองชิมเทสเป็ดอีกนิดนึงนี่เป็นวุ้นเส้นนี่ฮะวุ้นเส้นนี่ของเขาถึงเครื่องมากผู้ชมหาแล้วเรื่องนี้ของชูรสเนี่ยครับย้ำอีกทีนึงไหมอ่ะเป็นไงฮะพี่เอกผมชอบมากเพราะว่าตอบไหมคือการกินมันก็คล้ายๆกับเป็ดปักกิ่งแหละเท็กซ์เจอร์มันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่ามันได้ความฟินที่เหมือนกินเป็ดปักกิ่งวิธีการหรือว่าคำใช่ไหมใช่แล้วกินแล้วมันจะได้ความรู้สึกนะแต่เป็ดปักกิ่งกัดแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะเลี่ยนครับแต่เนี้ยกัดปุ๊บมันได้เนื้อเป็ดซึ่งการกินอย่างเงี้ยคำหนึ่งต่อคำเป็ดปักกิ่งกับเป็ดอย่างเงี้ยเป็ดปักกิ่งนี่อ้วนสุด หนังมันเนียมเลยฮะมันอร่อยแล้วก็ผมว่านะมันไม่อ้วนมากด้วยเพราะว่าเขาเป็นเนื้อฉีกไม่ใส่หนังเลยเห็นไหมเนื้อล้วนๆอย่างเงี้ยอร่อยชุดนี้เท่าไหร่คะเออชุดเนี้ย180บาทครับ180บาทเท่านั้นเขาขายไม่แพงเลยอ่ะดีงามราคาเป็นมิตรด้วยอ่ะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้คืออะไรครับเป็นข้าวแห้งครับข้าวแห้งอ้าวนึกว่าก๋วยเตี๋ยวมีข้าวต้มแล้วยังมีข้าวแห้งก็ใช้ข้าวมันนะครับแล้วก็
ใส่อ๋อข้าวมันเมื่อสักครู่นี้ใช่หมูแล้วก็จะมีซอสพิเศษที่เราปรุงขึ้นมาโอ้โหแต่ละเมนูนี่พี่เอกชิมครบพี่เอกชิมครบจริงๆวันนี้แปลว่าอร่อยรู้อะไรมั้ยอะไรฮะรู้สึกได้ว่ามีงานจริงกินเพลินมีงานจริงเดี๋ยวต้องไปแล้วว่าเป็นงานวันมีงานที่อยู่นานสุดนะวันนี้ไม่จะเสียดายเอาย้ำหน่อยฮะร้านอยู่ตรงไหนครับพี่กัดเปิดกี่โมงอะไรยังไงร้านอยู่ใกล้ๆกับซอยท่าดินแดง2ฮะเปิด11โมงถึงบ่าย2แล้วก็อีกรอบนึง5โมงถึง5ทุ่มครับผมนี่ท่าดินแดง2ฝั่งทนนะคุณแล้วอีกฝั่งนึงนะครับมันจะมี2ฝั่งฝั่งท่าน้ำกับฝั่งที่จะตรงไปทางอิสรภาพอะครับฮะอยู่ฝั่งที่อิสรภาพแล้วอยู่ฝั่งอิสรภาพใช่ครับอิสรภาพโอเคช่องทางการติดต่อนะฮะสามารถติดตามได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Facebook ร้านรถเตี๋ยวท่าดินแดง2 0842442646 Facebook กับ IG เหมือนกันเลยรถเตี๋ยวรถเตี๋ยวฮะครับ R O D T I E W เมื่อกี้รถเตี๋ยวไม่ได้มอบใบเช็คอินอันนี้ขออนุญาตมอบใบเช็คอินนะคะเมื่อแต่กินกันเพลินนะขออภัยนะนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับอร่อยมากเห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมขอกินก่อนนะคะกี่2ชิ้นไปแล้วสวัสดีครับผม